รอมฎอนการีมสนับสนุนโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลาอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิตะอาลาวะบะเราะกาตุเรียนพี่น้องชาวจังหวัดยะลาที่เคารพรักทุกท่านสำหรับการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลานั้นผมให้ความสำคัญมากที่สุดก็คือการมีส่วนร่วมของพี่น้องประชาชนทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลาก็จะร่วมบูรณาการกับหลายๆภาคส่วนเช่นกิจกรรมที่เกี่ยวข้องในเรื่องของศาสนาขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมเราก็จะบูรณาการร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดยะลาชมรมตาดิกาประจำจังหวัดยะลาผู้นำศาสนากรรมการมัสยิดอิหม่ามคอเตบบิลันในเรื่องของการศึกษาทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลาก็จะให้ความสำคัญในเรื่องของเด็กด้อยโอกาสเด็กยากจนในพื้นที่เพื่อลดความเหลื่อมล้ำสร้างความเสมอภาคในเรื่องของการศึกษาที่ผ่านมาเราก็มีกิจกรรมการให้ทุนสนับสนุนเด็กด้อยโอกาสเด็กยากจนในพื้นที่งบประมาณส่วนหนึ่งเราก็ได้รับการสนับสนุนจากกสศกองทุนสร้างความเสมอภาคทางการศึกษาแล้วก็ในส่วนของอบจเองเราก็จะให้ทุนสนับสนุนกับนักศึกษาที่เรียนดีแต่ยากจนที่อยู่ในพื้นที่เช่นให้ทุนยะลารักถิ่นซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยเด็กที่ได้รับทุนจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลาก็สามารถที่จะศึกษาอย่างต่อเนื่องต่อยอดในเรื่องของการมีอาชีพมีงานทำที่ผ่านมาเราก็สามารถที่จะดำเนินการเป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นและก็เป็นไปตามแผนปฏิบัติงานในส่วนของการสนับสนุนในเรื่องศาสนาขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมเราก็ให้ความสำคัญของทุกศาสนาเนื่องจากในพื้นที่จังหวัดยะลานั้นจะมีทั้งคนไทยที่นับถือศาสนาอิสลามคนไทยที่นับถือศาสนาพุทธและก็คนไทยเชื้อสายจีนซึ่งเราให้ความสำคัญทุกศาสนาโดยการสนับสนุนกิจกรรมเช่นของศาสนาอิสลามเราก็จะมีโครงการรอมฎอนสัมพันธ์ซึ่งก็จะมีหลายกิจกรรมเช่นกิจกรรมอบรมผู้นำศาสนาดูดวงจันทร์เพื่อกำหนดวันถือศีลอดและก็วันฮารีรายออินดิลฟิตรีเราจะมีกิจกรรมในเรื่องของการเพิ่มศักยภาพเครือข่ายที่อยู่ในพื้นที่ที่เขามีความต้องการที่จะเรียนรู้การอาบน้ำศพซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยเราก็ได้ดำเนินการมาปีนี้เป็นปีที่3ก็เนื่องจากว่าการลงพื้นที่ของฝ่ายผู้บริหารก็ได้รับการร้องขอจากผู้นำศาสนาไม่ว่าจะเป็นอิหม่ามคอเตบบิลันกรรมการมัสยิดหรือผู้นำท้องถิ่นผู้นำท้องที่ว่าในปัจจุบันนั้นผู้ที่มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องนี้ส่วนใหญ่ก็จะเป็นผู้สูงอายุซึ่งสุขภาพอาจจะไม่แข็งแรงแล้วก็การเดินทางไปดำเนินการในเรื่องของการอาบน้ำศพไม่สะดวกเพราะฉะนั้นก็จำเป็นที่จะต้องนำคนนอกพื้นที่ที่มีความรู้ความชำนาญซึ่งก็เป็นเรื่องที่เพิ่มภาระให้กับญาติพี่น้องก็อยากจะให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลานั้นดำเนินการอบรมผู้ที่เป็นจิตอาสาที่จะมาช่วยบรรเทาความเดือดร้อนในเรื่องเหล่านี้เราก็มีกิจกรรมให้ความรู้ทุกปีซึ่งก็ได้รับความสนใจจากพี่น้องประชาชนในพื้นที่ต่างๆซึ่งผมคิดว่าในอนาคตถ้าเราสามารถดำเนินการโครงการนี้อย่างต่อเนื่องปัญหาที่ผู้นำศาสนาได้สะท้อนให้ทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลาได้รับทราบก็จะเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนเหล่านั้นได้
ส่วนในศาสนาพุทธเราก็ได้ดำเนินการในเรื่องของการบรรยายธรรมในเรื่องของการประกวดสวดมนต์ทำนองสรพัญญะทุกปีและก็มีการนำบุคลากรขององค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลาไปทำกิจกรรมในวันพระทุกๆวันพระอันนี้ก็เพื่อที่จะสร้างความเข้าใจสร้างความรักความสามัคคีให้กับบุคลากรของอบจ.รวมทั้งพี่น้องประชาชนที่อยู่ในเขตพื้นที่ชุมชนนั้นๆซึ่งเราก็จะมีการดำเนินการร่วมกับทางสำนักพุทธศาสนารวมทั้งวัฒนธรรมของจังหวัดในส่วนของคนไทยเชื้อสายจีนเราก็จะสนับสนุนมูลนิธิต่างๆเพื่อทำกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับคนไทยเชื้อสายจีนไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการแผ่พระลุยไฟอย่างนี้เป็นต้นครับในส่วนของอบจ.ที่ผ่านมาเนี่ยเราก็จะสนับสนุนงบประมาณในเรื่องของตาดิกา5จังหวัดชายแดนภาคใต้แล้วก็ตาดิการระดับจังหวัดซึ่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลาก็จะร่วมกับชมรมตาดิกาจังหวัดยะลาแล้วก็ชมรมตาดิกาประจำอำเภอต่างๆนะครับและก็สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดยะลาเสียงเรียกร้องจากชมรมตาดิกาและก็ครูตาดิกาในพื้นที่ต่างๆว่าขั้นตอนที่เป็นปัญหาอุปสรรคอยู่ก็คือระดับอำเภอเนื่องจากไม่มีเจ้าภาพปีนี้ทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลาก็ได้ดำเนินการจัดสรรงบประมาณ1ล้านบาทเพื่อไปดำเนินการให้ครบทุกขั้นตอนหมายถึงว่าองค์การบริหารส่วนจังหวัดก็จะให้การสนับสนุนตั้งแต่ระดับ5จังหวัดระดับจังหวัดแล้วก็ลงไปถึงระดับอำเภอนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลาให้การสนับสนุนอีกเรื่องหนึ่งก็คือครูตาดิกาทำหน้าที่ในการอบรมสั่งสอนในเรื่องของคุณธรรมจริยธรรมหลักการของศาสนาเพราะฉะนั้นการเพิ่มศักยภาพครูผู้สอนเป็นเรื่องสำคัญซึ่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลาก็ได้ดำเนินการในเรื่องของการอบรมครูผู้สอนตาดิกาทุกๆปีนะครับสามารถนำความรู้ที่ได้รับจากการอบรมจากวิทยากรที่มีประสบการณ์ไปถ่ายทอดสู่เด็กและเยาวชนที่อยู่ในโรงเรียนตาดิกานี่ก็เป็นอีกกิจกรรมหนึ่งในทุกๆปีเราก็จะมีการอบรมภาคฤดูร้อนให้กับเด็กและเยาวชนที่อยู่ในพื้นที่เนื่องจากว่าส่วนใหญ่ก็จะปิดเทอมเพราะฉะนั้นเราก็อยากให้เด็กเหล่านี้ได้มีโอกาสไปอบรมภาคฤดูร้อนในเรื่องของหลักการศาสนาการปฏิบัติเพื่อให้เด็กเหล่านี้สามารถที่จะเป็นคนดีคนเก่งและก็สามารถช่วยเหลือสังคมในโอกาสต่อไปครับในเรื่องของการเพิ่มศักยภาพผู้นำนั้นองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลาให้ความสำคัญทั้งผู้นำท้องถิ่นผู้นำท้องที่และก็ผู้นำศาสนาในทุกปีเราก็จะมีโครงการในเรื่องของการอบรมเพิ่มศักยภาพผู้นำเหล่านี้ในเรื่องของการปฏิบัติหน้าที่ทั้งในเรื่องของศาสนาในเรื่องของท้องที่ท้องถิ่นอันนี้ก็เป็นอีกกิจกรรมหนึ่งที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลาให้ความสำคัญครับกิจกรรมที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลาได้ดำเนินการก็มีอยู่กิจกรรมหนึ่งที่ผมรู้สึกว่าเป็นความภาคภูมิใจของผู้บริหารและก็เป็นความภาคภูมิใจของสมาชิกสภาเนื่องจากโครงการที่ได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องนับถึงปัจจุบันนี้ก็ประมาณเกือบ12ปีและก็เป็นโครงการที่ได้รับรางวัลในเรื่องของการบริหารบ้านเมืองที่ดีก็คือโครงการอากิรอตีนะครับสามารถที่จะแก้ปัญหาของชุมชนในเรื่องของการขาดแคลนครูผู้สอนอัลกุรอานในพื้นที่และก็อีกอย่างก็คือทำให้มีเครือข่ายในเรื่องของการดูแลเด็กและเยาวชนในพื้นที่ให้เขาเป็นเด็กที่มีความรู้มีคุณธรรมและก็สามารถที่จะช่วยเหลือสังคมได้ก็เป็นโครงการอีกโครงการหนึ่งที่ทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา
หาภาคภูมิใจนะครับจังหวัดยะลาของเราก็อยู่ในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้ซึ่งภาพลักษณ์3จังหวัดชายแดนภาคใต้สะท้อนผ่านสื่อต่างๆก็เป็นภาพลักษณ์ที่เป็นด้านลบเป็นส่วนใหญ่นะครับซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยผมก็ต้องขอขอบคุณทางสื่อโทรทัศน์ต่างๆหลายช่องนะครับที่ลงมาในพื้นที่และพยายามที่จะสะท้อน อีกด้านหนึ่งของ3จังหวัดชายแดนภาคใต้จังหวัดยะลาของเราก็เป็นอีกจังหวัดหนึ่งนะครับที่พยายามทุกภาคส่วนพยายามที่จะสะท้อนถึงวิถีชีวิตความเป็นอยู่ในแบบพหุวัฒนธรรมนะครับและก็พยายามที่จะส่งเสริมในเรื่องของการท่องเที่ยวทั้งเชิงธรรมชาติเชิงประวัติศาสตร์และก็เชิงวัฒนธรรมนะครับก็อยากให้ทุกท่านนะครับที่ชมรายการรอมฎอนไทม์นะครับมาเที่ยวจังหวัดยะลาก็อยากเชิญชวนให้ทุกท่านมาเที่ยวจังหวัดยะลาของเราครับ